สวัสดีครับทุกคนเป็นไงบ้างประชาชนชาวไทยไม่เจอกันนานเห็นบ่นกันเยอะเลยนะผมก็สบายดีวางมือแล้วก็เลี้ยงน้องหมานะเป็นยังไงล่ะคิดถึงกันไหมคิดถึงกันล่ะสิเห็นคอมเมนต์ในโซเชียลเนี่ยก็บ่นอยากให้ผมกลับมานะแต่ผมก็ไม่กลับแล้วนะเพราะตอนผมอยู่เนี่ยก็ไล่ผมทุกวันอะไรกันไม่รู้อะไรกันนักกันหนาไล่ตะบี้ตะบันพอผมวางมือผมไม่อยู่เป็นยังไงล่ะคิดถึงผมใช่ไหมคิดถึงไปเถอะผมไม่กลับไปหรอกกลับไปโง่สิผมอยู่ตรงนี้ผมสบายใจอยู่แล้วนะไม่รู้ใจเย็นๆนะน้องนะยังไงก็อยากให้ประชาชนชาวไทยก็สู้ๆต่อไปนะไม่ว่าอะไรก็ตามผมก็เป็นกำลังใจให้ทีมรัฐบาลทำงานให้เต็มที่ทำงานให้ดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้ประชาชนนะฟันฝ่าอุปสรรคครั้งนี้ไปราบรื่นดูดีส่วนตัวผมเองไม่ต้องเป็นห่วงผมสบายดีห่วงตัวเองเถอะแล้วพบกันใหม่นะโอเคจบ